หลังอดีตเพื่อนซีของแก๊งนางฟ้าระหว่างเจนนี่เทียนโพสุวรรณกับคริสหอวังกลับมาคืนดีกันแล้วค่ะโดยมีนานาไรบินาและเวทไทเทเนียมทำหน้าที่เป็นกาวใจให้กับทั้งคู่ค่ะล่าสุดค่ะแก๊งนางฟ้าได้รวมตัวปาร์ตี้กันพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อนๆนำโดยนานาไรบินาเจนสุดาปานโตแอนอลิสาวุ้นเส้นวิริธิภาคริสหอวังและเจนนี่เทียนโพสุวรรณโดยขาดเพียงสาวพอลล่าที่ไม่ได้มาค่ะเรียกว่าโมเมนต์หวานชื่นมื่นมากๆเลยล่ะค่ะขณะที่เจนนี่ค่ะได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมกับคริสจุ๊บแก้มกันน่ารักเชียวค่ะพร้อมแคปชั่นว่า always better together งานนี้แฟนๆก็ใจฟูมากๆกับโมเมนต์มิตรภาพของทั้งคู่ค่ะ